สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันนะครับสำหรับในวันนี้ครับเป็นเด็กเรียกว่าเมตาเลยสายฟรีและเป็นเด็กที่กวนประสาทกวนผู้เล่นได้มากมายนะครับเรียกว่าโดนขัดกันมานักต่อนักแล้วครับกับเด็กเอลดิชหรือว่าเด็กลุงทองของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมาเด็กนี้เนี่ยเรียกว่าทำง่ายนะใช้การ์ดแค่ไม่กี่แพ็คนะครับที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคราฟเอานะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับที่เมนเด็กนะเด็กนี้เนี่ยที่จริงมันสามารถที่จะปรับแต่งเอ็กตาเด็กเพิ่มได้นะครับผมจะบอกว่าใช้ตัวอะไรเพิ่มก็จะทำให้เก่งขึ้นนะครับแต่ว่าเอ็กตาเด็กเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่จำเป็นมากขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่ที่จำเป็นเนี่ยจะเป็นคอเด็กหรือว่าเด็กหลักของเราก่อนนะครับอุลาระครับใส่3ใบครับหรือแอดบอสซัมนะเป็นการการ์ดขัดครับขัดได้3อย่างเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือสเปเชียลซัมมอนนะครับการ์ดจากในเด็กหรือว่าการเอาการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับสามารถปาขัดจากบนมือได้เลยนะครับเป็นแฮนด์แทรปแล้วก็พระเอกของเราครับเอลดิชเดอะโกลเด้นลอร์ดนะครับหรือว่าลุงทองนะเอฟเฟคคือสามารถส่งการ์ดไปนี้ครับแล้วก็การ์ดไว้กับดักบนมือลงสุสานนะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถเลื่อนการ์ดบนฟิลนะครับในสนาม1ใบไม่ว่าจะเป็นของเราหรือว่าของแข่งก็ได้นะครับส่งลงสุสานนะถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเนี่ยเราสามารถที่จะส่งเวกับดักของเรานะครับลงสุสานเพื่อเอาการ์ดนี้ขึ้นมือแล้วก็สเปเชียลซัมมอนนะครับตัวนี้ลงมานั่นแหละแล้วก็เพิ่มพลัง 1,000 แล้วก็ได้รับเอฟเฟคไม่ถูกทำลายจากการ์ดนะครับเนาะก็จะเป็น 3,500 นะพลังโจมตีนะครับฟ้าแลบครับไรเงคิก็เป็นการ์ดฟรีที่หาได้ตามเนื้อเรื่องนะครับทำลายมอนสเตอร์แข่งทั้งหมดครับใส่มา1ใบนะฮะอีกลิสเตอร์ออฟแบล็คอเวคเคนนิ่งครับอันนี้เป็นการ์ดของลุงทองนะก็อันเชิญไปพิเศษนะครับลุงทองจากในเด็กเลยหรือว่าจากบนมือก็ได้ในสภาพตั้งป้องกันนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ควบคุมเอลดิชอยู่ก็จะอัญเชิญแค่เอลดิชที่จริงเนี่ยมันจะเป็นซอมบี้มอนสเตอร์แต่ว่าซอมบี้เนี่ยก็คือเป็นลุงทองอย่างเดียวนะครับเราคงไม่อัญเชิญแอร์บอสซัมมาอยู่แล้วนะฮะยูเวนจะมาแบบซิงโครอะไรอย่างงี้เนาะนะครับก็นะครับนอกนั้นก็จะไม่มีเอฟเฟคอะไรครับแล้วก็มีเอฟเฟคอย่างนึงครับที่สำคัญมากก็คือสามารถที่จะรีมูฟการ์ดไปนี้ครับเพื่อเซตเวกับดักนะครับอิลิเซอร์เวกับดักนะครับโกลเด้นแลนด์ครับโกลเด้นแลนด์ก็คือจะเป็นพวกเวกับดักพวกนี้นะครับผมนี่โกลเด้นแลนด์จะมีกับดักประมาณ2ใบนะครับแล้วก็มีอีกใบนึงเป็นใบขัดนะครับใบขัดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็มีทั้งหมด3ใบให้เลือกนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าคอมโบยังไงในคลิปนะฮะตัวต่อไปครับเป็น Pot of Prosperity ครับก็คือแบนิด3 6ใบครับการ์ดเอ็กต้าเด็กนะแล้วก็เปิดการ์ดตามเนื้อนั้นแล้วเอาการ์ด1ใบขึ้นมือครับพูดง่ายก็คือเราจะแบนิชการ์ดนะครับในเอ็กต้าเด็กออก6ใบแล้วก็เปิดการ์ด6ใบแล้วก็เอา1ใบขึ้นมือได้ครับเปิดดูได้เลยนะแล้วก็เลือกได้เลยนะครับปราสาททองครับเคิร์ทเอลแลนด์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นบอกเลยว่าเราจะเมื่อเราใช้นะครับก็มีเอฟเฟคอยู่2อย่างครับมีเอฟเฟคก็คือจ่าย800ไลฟ์พอยต์ครับเอาเอลดิชมอนเตอร์หรือว่าโกลเด้นแลนด์สเปลแท็บจ่ายเด็กขึ้นมือได้แล้วก็อีกเอฟเฟคนึงนะครับเมื่อการนี้ถูกส่งจากสเปลแท็บนะครับลงสู่สารก็ส่งเอลดิชมอนเตอร์หรือว่าโกลเด้นแลนด์สเปลแท็บจากเด็กลงสู่สารได้นะครับเอามาคอมโบคู่กับลุงทองเพราะลุงทองเนี่ยต้องกินเวกับดักตัวเองนะครับก็คือกินไอ้ใบนี้แหละนะครับแล้วใบนี้เมื่อโดนกินก็ส่งกับดักพวกนี้ลงสู่สารไอ้กับดักพวกนี้เมื่อถูกส่งลงสู่สารเดี๋ยวจบเทิร์นเนี่ยมันสามารถเอาการ์ดอีลิเซอร์มาคว่ำได้ก็จะเป็นคอมโบต่อเนื่องกันนะครับวัดพระป่าน้ำพุครับทอร์เรนเชียลไทบิลครับทำลายมอนเตอร์ทุกตัวครับเมื่อมีมอนเตอร์ถูกอัญเชิญออกมานะครับรวมถึงฟังเราด้วยนะแต่ว่าสำหรับเด็กลุงทองอ่ะบอกเลยว่าการ์ดใบนี้โคตรโกงครับเรียกเสียงฮาแล้วก็เรียกความมันได้นักต่อนักแล้วนะฮะต่อไปครับ Lister of Scarlet นะครับอันนี้ก็คืออันเชิญพิเศษมอนสเตอร์ซอมบี้ครับก็คืออันเชิญลุงทองมาเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วก็มีเอฟเฟคเหมือนกันก็คือสามารถรีมูฟออกนะครับแล้วก็เอาพวกนี้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะเอามาเซตได้นะครับผมโซเลมจัดเมนครับเป็นการ์ดกับดักที่แข็งที่สุดครับสามารถขัดได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับโดยการจ่ายแลพอยครึ่งหนึ่งครับสามารถเนเกตได้ทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็โซเลมวอร์นิ่งครับอันนี้เนี่ยเมื่อมีการ์ดมอนสเตอร์หรือว่าเวทมนต์กับดักอะไรก็ตามที่จะอัญเชิญมอนสเตอร์เนี่ยสามารถจ่าย 2,000 ไลฟ์พอยต์ครับเพื่อเนเกตการอัญเชิญนั้นนะครับแล้วก็ทำลายทิ้งด้วยนะโกลเด้นแลนด์ฟอร์เวอร์ครับเมื่อมีสเปลแท็บการ์ดหรือว่ามอนสเตอร์เอฟเฟคถูกทำงานถูกใช้งานนะครับขณะที่เราควบคุมมอนสเตอร์เอลดิชอยู่นะครับสามารถที่จะบูชยันนะครับมอนสเตอร์ซอมบี้1ตัวเพื่อเนเกตเอฟเฟคนั้นแล้วก็ทำลายนะครับต่อมาครับเป็นฝั่งของ Rivalry of Warlords นะครับอันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะคุมการ์ดได้แค่1ทายมอนสเตอร์พูดง่ายถ้าเราจะเอาซอมบี้เราก็ต้องซอมบี้อย่างเดียวเท่านั้นครับอีกฝั่งก็เลือกได้แค่อย่างเดียวนะครับสมมุติว่าอีกฝั่งเนี่ยมันเล่นแบบแมชชีนซอมบี้แฟรี่สเปลแคตเตอร์มันก็ต้องเลือกอย่างเดียวครับเลือกอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยเลือกเอาว่ารักใครชอบใครครับนอกนั้นเนี่ยถูกส่งลุ้นสารหมดเนี่ยแหละครับการ์ดเกียนไอ้นี่แหละครับโคตรเกียนกว่าสกิลเดนครับจ่าย 1,000 ไลฟ์พอยต์ครับเอฟเฟคของมอนสเตอร์ทุกใบบนสนามไลฟ์ผลนะฮะรวมถึงของฝั่งเราด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับฝั่งเราเน้นตีอย่างเดียวอีกฝั่งเนี่ยพอเอฟเฟคไลฟ์ผลบางตัวเนี่ยมันจะเมื่อเชิญโบติยกการ์ดจากเด็กขึ้นมืออย่างเงี้ยก็จะทำไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นข้อดีเลยนะฮะโกลเด้นแมทครับไอ้เมื่อกี้เนี่ยได้แค่1ทายครับไอ้นี่เนี่ยได้แค่1ธาตุครับคุณผู้ชมพูดง่ายถ้ามาคู่กันเนี่ยบันไลบันเทิงถ้ามา3ใบคู่กันเนี่ยโอ้โหห้ามเอฟเฟค
ได้แค่ธาตุเดียวแล้วก็ได้แค่ทายเดียวเรียกว่าจบชีวิตนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นโกลเด้นแลนด์ครับเป็นกับดักของลุงทองเขานะครับก็อัญเชิญกราฟนี้สามารถอัญเชิญมาได้เป็น normal monster นะพลังโจมตี 1,800 พลังป้องกัน 1,500 นะครับแล้วก็ถ้าเราควบคุมลุงทองอยู่เนี่ยหรือว่าเอลดิชนะเราสามารถแบนิดการ์ดในสุสานใครก็ได้1ใบนะครับแล้วก็มีอีเฟคหนึ่งครับสามารถแบนิดการ์ดนี้จากในสุสานได้ในช่วงเอนเฟสนะครับเพื่อเซตอิลิเซอร์สเปลหรือแท็บก็จะเป็นการ์ด2ใบนี้นะครับเลือกมาใบนึงมาเซตได้แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นแท็บการ์ดเหมือนกันนะครับตัวนี้จะสามารถอัญเชิญมาเป็นมอนสเตอร์ได้เหมือนกันมีแอตแทค500ดีเฟนซ์1,800นะครับแล้วก็ถ้าเราเมื่อเชิญมาแล้วเนี่ยถ้าเราควบคุมลุงทองอยู่นะจะสามารถบึ้มการ์ดที่หงายหน้าบนสนามได้1ใบนะครับแล้วก็เมื่อจบเทอร์นเหมือนเดิมครับสามารถแบนอีกการ์ดใบนี้เซตดิสเซอร์สเปลแท็บนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งลงในสนามได้มันก็จะเป็นคอมโบต่อเนื่องกันไปแบบนี้นะฮะอ่ะเอ็กตร้าเด็กครับเอ็กตร้าเด็กของลุงทองเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยจะไม่ใส่ก็คือต้องใส่15ใบนะแต่ว่าใส่อะไรก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าต้องการที่จะให้มันเก่งขึ้นนะครับให้มันเก่งขึ้นเนี่ยผมแนะนำผมจำไม่ผิดน่าจะตัวนี้นะสำหรับ X10 10ดาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาตัวนี้ก็ได้นะอันนี้คือปืนใหญ่ฝั่งธนบุรีครับเอฟเฟคถอด1แมทีเรียลยิง 2,000 ฟรีๆครับเผื่อแบบปิดไม่ได้อะไรอย่างงี้อ่ะเอาอันนี้ไปยิงนั่นแหละเลเวล10ก็คือไอ้ลุงทองไง2ใบนะครับเอามาใบนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ก็ใส่ประมาณนี้แหละนะครับเอาใส่มอนสเตอร์ที่มันสามารถที่จะใช้งานได้เนาะนะครับก็เลือกเอาใครชอบรถถังฝั่งทนนะครับก็เอานี้ไปเลยนะครับถอด1ยิง 2,000 ชิวๆเลยนะครับก็ใช้กับลุงทองได้นะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกลิงก์พวกอะไรอย่างงี้ที่แบบปกติทั่วไปก็สามารถใส่มาเสริมได้แต่ว่าถ้าใครไม่มีอ่ะงบน้อยอ่ะเอ็กซ์ตร้าเด็กนี่ก็ชิวๆสบายๆเพราะส่วนใหญ่จะชนะด้วยลุงทองกับการ์ดที่เราคุมไว้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นของเสริมนะเพิ่มเติมที่แนะนำกันเผื่ออยากให้มันฟูขึ้นอยากให้มันเก่งขึ้นอะไรอย่างงี้ก็จัดไปลุยกันได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับเด็กนี้ส่วนการ์ดที่ใช้เราใช้ประมาณแพ็คเดียวนะลุงทองเนี่ยใช้แค่แพ็คนี้ครับ Immortal Royalty นะครับนี่การ์ดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่เห็นมั้ยอีลิกเซอร์โกลเด้นแลนด์เนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยครับส่วนใหญ่นะเอามาจากอันนี้หมดเลยครับสำหรับเด็กลุงทองเนี่ยก็คราฟง่ายนะแล้วก็ไปหาการ์ดนะครับพวกกับดักพวกนี้มาซึ่งกับดักพวกนี้ก็แนะนำเลยว่าถ้าใครจะทำเด็กเดียวอยู่แล้วก็คราฟไปเถอะไอพวกการ์ดอย่างเช่นสกิลดงสกิลเดรนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปตามเก็บแต่ละอันมันก็จะเนี่ยอยู่ในมาสเตอร์แพ็คก็จะหายากนิดนึงครับอันนี้ก็แนะนำว่าคราฟเอาเลยนะพวกการ์ดพวกนี้ผมก็คราฟเอามาหมดเลยนะนะครับไม่ได้ไปสุ่มมาสเตอร์แพ็คเพราะมันจะใช้ดวงเยอะเกินไปหน่อยครับส่วนใหญ่ก็คราฟเอาหมดนะครับสำหรับกับดักที่เหลือก็การ์ดลุงทองเนี่ยใบนี้เนี่ยก็ตามแพ็คนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะใช้การคราฟเอาเป็นสัดส่วนใหญ่มากกว่านะครับประมาณนี้ครับสำหรับเด็กลุงทองหรือว่าเอลดิชของเราเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในเกมก่อนว่ามันจะปั่นป่วนแค่ไหนครับไปดูกันฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นลุงทองกันนะฮะก็ต้องพูดตามตรงนะผมอาจจะเล่นลุงทองไม่ช่ำเหมือนแบบที่เล่นเด็กรัมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดพวกสายตั้งบอร์ดเท่าไหร่แต่ว่ารับรองจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันนะคุณผู้ชมครับอุ้ยให้เราเล่นก่อนเสร็จด้วยลุงทองเนี่ยเล่นก่อนโคตรเก่งนะครับแบบนี้โดนเชือดนิ่มๆเชือดนิ่มๆ เชือดนิ่มๆครับคุณผู้ชมเชือดนิ่มๆเลยนะโอ้มีสกิลโอ้ยครบเลยอ่ะมีสกิลเดนมีอะไรพวกนี้ด้วยครับพอร์ตออฟพอร์ตพาริตี้ก่อนเลยแบนิด6การ์ดไป1 2 3 4 5 6ไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าใช้มันจะเป็นอีกสายนึงโอ้โหโซเลมจัดเมนอาหาจะอื้ออะไรขนาดนั้นนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราเอากับดักนี่แล้วกันนะครับเอามาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรียงนะปั๊บปั๊บปั๊บโอเคไปแบบนี้ก่อนนะครับหมอบไปก่อนใจเย็นเล่นลุงทองค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบนะครับหมอบไปก่อนไม่รุ่นบอกเลยเจออย่างเงี้ยหนาวมันต้องมีหนาวๆบ้างแหละนะครับมันต้องมีหนาวๆบ้างนะครับโอเคโอ้โหค่อนข้างจ้าบเลยนะนะครับเอาละฮะอีกฝั่งมาแล้ว1ครับมาแล้ว1แบบนี้เดี๋ยวผมเอาสกิลเทรนก่อนเลยแล้วกันปั๊บลบพันไปก่อนเปิดอันนี้ด้วยนี่ได้อย่างเดียวนะเป็นมังกรแต่มันก็เป็นมังกืออยู่แล้วครับเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอานี้ไปก่อนเลยนะฮะ โอเคค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องห่วงเรามีน้ำพุนะครับเรียกว่าระเบิดเวลาเข้ามาเลยนะครับบอกเลยว่าจับๆแน่นอนนะครับคุณผู้ชมซีดอ่ะมันก็ต้องมีซีดกันบ้างนะ
เรียบร้อยซีดละ1คนนะคนเล่นบอกคิดไม่ออกเอาไงดีว่าไปต่อเลยละกันนะฮะไปละ1นะโดนอย่างนี้ละ1ครับไปก่อน1ดอกครับไปก่อน1ดอกครับมาเดี๋ยวไต่แรงด้วยลุงทองนี่แหละเฮ้ยถ้าเราได้เล่นก่อนจะดีมากเข้าแก๊ปแบบนี้เรียกเข้าแก๊ปบอกเลยว่าเข้าแก๊ปแน่นอนหรือเปล่าโอ้โหมีโซเลมจัดเมนต์มีไรเงคิมีพอร์ตออฟมีกับดักไอ้ยานี่มันครบเลยนี่วะหมอไปก่อนหมอไปก่อนหมอไปอีกใช้พอร์ตหน่อยใช้พอร์ตหน่อยครับพอร์ตออฟครับแบนดิตไป6ไม่ได้ใช้พวกนี้ปั๊บปั๊บปั๊บไปมีขัดไหมฮะไม่มีขัดไม่ขึ้นอะไรเลยครับโอ้โหสกิลเดนปราสาทบ้านทรายทองโอ้โหเอาก่อนละกันปราสาทบ้านทรายทองที่แจ๋วนะแต่ว่าขอสกิลเดนก่อนละกันเอาแบบเทอร์นาไม่ต้องเล่นน่ะบ้านทรายทองนี่สวยงามเหมาะไปเลยรู้ตัวอีกทีกระตอนที่มันซ้ายไปผมบอกเลยว่าความบันเทิงยังมีอยู่จริงนะฮะโอ้โหเอาแล้วครับอะบิทแอคเตอร์หยุดก่อนนะเวทจะใช้ก็ใช้ไปแต่ว่ามอนเตอร์นี่ไม่ได้นะครับมอนเตอร์นี่ไม่ให้นะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนให้มันเซตไปก่อนใจเย็นเพนดูลัมบอกเฮ้ยขอเวลาก่อนนะไม่ต้องไปรีบร้อนขนาดนั้นนะครับ โอเคเอาไงดีโอ้โหคิดหนักเลยทีนี้คิดหนักเลยครับเอาไงดีวะเอาไงดีวะเฮ้ยเล่นเด็กดีก็สนุกดีเหมือนกันนะเอาจริงนะอุ๊ยมาแล้ววายโฮปวายโฮปไม่เป็นไรเอฟเฟคมันไลฟ์ผลนะเดี๋ยวเรียกลุงทองลุงทองเป็นยาพิเศษกันเลยแล้วกันนะครับมาลุงทองมาลุงแต่แทมที่จริงเอามาตั้งป้องกันดีกว่านะแต่อันนี้ก่อนก็ได้ใจเย็นก่อนเราบึ้มได้นะครับถ้าเราเรียกคอนสวิตเตอร์มาเพราะเรามีลุงทองอยู่แล้วนะอันนี้อะไรอะไรอะ Destroy Dem หรอไม่เอาเพื่อนไม่เล่นอย่างนั้นนะไม่เอาไม่ดีไม่น่ารักนะคะไม่น่ารักนะครับจะมาทำลายสกิลเดนหรอจะมาทำลายสกิลเดนหรอโอ้โหหยาบเลยทีนี้โอ้โหเอาละครับงานจะหยาบหรือเปล่าครับอันนี้อะไรอ่ะคอนโทรลมอนเตอร์พิทมอนดิกาฟอนยูพิทรัมโซนโอ้เก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยมาเลยเรียกมาเลยเพื่อนอยากเรียกเรื่องมานะครับทำอะไรอ่ะจะลิงก์หรอจะลิงก์หรือเปล่าถ้าจะลิงก์อ่ะมานี่ก่อนเลยจุ๊จุ๊จะลิงก์หรอไม่น่ารักนะครับนี่ฮะไม่น่ารักนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันจี๊ดซะเหลือเกินโอ้ยอุ้ยสวิตช์คอนโทรลเดี๋ยวนะเดี๋ยวอุ้ยไอเวทเพนดูลัมนี่มันเอาเรื่องอะเนี่ยเวทมันนี่เอาเรื่องเลยนะครับมันสวิตช์คอนโทรลได้ด้วยโอ้ my god นี่ขนาดขัดเยอะแล้วนะเนี่ยเก่งอะเนี่ยเราอะจะมาเล่นไปอย่าเพราะว่ามันเป็นเพนดูลัมโซนครับมันไม่นับเป็นมอนสเตอร์นะมันก็เลยจะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่ามันนับเป็นเวทว่าไงวัยรุ่นเสาหลักกระดงเรือเราว่าไงลิงหนีเลยมาเป็นอบิทแอคเตอร์ครับเอาไงก่อนแต่เอฟเฟคไลฟ์ผลน่ะใช่ป่ะเอฟเฟคไลฟ์ผลป่ะเนี่ยเอฟเฟคไลฟ์ผลนี่นะเพราะว่าโดนสกิลเดรนครับผมโอ้เรียบร้อยอะฮาคุระบอกกูเซ็งเลยครับเจออย่างนี้ครับลุงทองเป็นยาวิเศษ มันเกียนจริงๆว่ะพอผมมาเล่นเองผมก็รู้เลยว่าทำไมมันถึงส่องติ่งได้ขนาดนี้นะฮะเด็กมันเอาเรื่องจริงๆครับเพนดูลัมซัมมอนครับโอ้โหมาเนี่ยเพนดูลัมมันจะได้เปรียบตรงนี้นะคุณผู้ชมมันจะสามารถที่จะมีแบบมีทริคอะไรได้อยู่นะครับนี่มันสลับตัวได้เห็นปะมันได้เปรียบตรงนี้แหละสำหรับเพนดูลัมนะครับไอ้พวกเนี้ยนี่โอเคถ้าไม่ใช่เพนดูลัมนี่ก็จะเล่นง่ายกว่านี้นะครับเพนดูลัมแล้วมันจะค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับ
แบทเทิลโอ้เจ็บนั้นเนี่ยทำไปเล่นไปครับแล้วเชนมามันเอาการ์ดเราไปไงแหมอันนี้ก็เก่งใช้ได้แบบนี้ต้องจัดให้หนักๆซะแล้วแบบนี้จัดให้หนักๆซะแล้วนะครับอ่ะอบิทแอคเตอร์ว่ามาโอเคเอ็นเฟสครับได้ข่าวว่าโหดมากเลยตัวนี้นะครับได้ข่าวว่ามันเทพมากได้ข่าวว่ามันซ่าเด็กมันซ่าเดี๋ยวก่อนกับดักก่อนนะครับเอฟเฟกต์กับดักครับทำการรีมูฟนะเพื่อเซตสเปลแท็บจากเด็กนะครับได้ข่าวว่าเด็กมันเอาเด็กมันเอานะครับเด็กมันเอาหมอบไว้ก่อนเด็กมันเอาเด็กมันซิ่งเด็กมันซิ่งไอตัวนี้มันซิ่งมันจะซิ่งขนาดไหนกันเชียวเอาการ์ดเราคืนมาเพื่อนใครอนุญาตให้ใช้การ์ดเราฮะไม่น่ารักเลยแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับไม่น่ารักเลยนะไม่น่ารักเลยนะครับเอาการ์ดเราไปใช้สุ่ม4สุ่ม5แบบนี้มันรับไม่ได้เข้าใจเปล่ารับไม่ได้เลยเอาคืนมาก่อนเลยนะเอาคืนมาก่อนเลยนะครับปั๊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 บเข้ามาเอาลุงทองอีกใบก็ได้นะนะครับเอาใบนี้ขึ้นมาก่อนแล้วกันไว้ขัดเอามาก่อนโกลเด้นแลนด์กันมาตีไปก่อนไอ้แดงมันเป็นนักซิ่งเหรอไอ้แดงมันเป็นนักซิ่งเหรอเอาไงวัยรุ่นอุ๊ยมันมาโอเคมันเอาขึ้นมือครับที่ต่ำกว่า 3,500 เนี่ยไอ้ตรงเพนดูลัมมันจะได้เปรียบตรงนี้แหละนะครับคุณผู้ชมจะเป็นข้อได้เปรียบของมันนะครับไม่เป็นไรจบไปก่อนจบไปก่อนเอฟเฟกต์กับดักทำงานครับเดี๋ยวพี่มาซิ่งใหม่น้องรอพี่แป๊บเดี๋ยวพี่มาซิ่งใหม่อะมาบอกเลยว่ามันครับสนุกดีนะเด็กนี้อะไรอ่ะมันเซตมาอีกแล้วมันเซตมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงแล้วกันให้มันจะใช้ก่อนเราค่อยจัดการนะครับ If you're in control monster space summon ออกมา space summon มันเลยลงมาก่อนอ่ะลงมาก่อนให้ลงมาก่อนมันจะเล่นง่ายอีกแล้วหรอมันจะเล่นง่ายอีกแล้วหรอฮะโอเคมันเล่นง่ายเยอะมันจะสลับตัวไอ้นี่เก่งไอ้นี่สลับตัวเก่งกับเราอ่ะได้ข่าวมันซ่าดีนักเหรอมันซ่าขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนมันซ่าขนาดนั้นเลยเหรอฮะมันซ่าขนาดนั้นเลยเหรอได้ข่าวสลับตัวเก่งอ้าวเรียบร้อยฮะเหงาหรือเปล่าครับมันสลับตัวเรื่อยๆเลยครับไอคนนี้มันปล่อยไม่ได้จริงๆนะมันเถื่อนครับตัวนี้มันสลับตัวเอาเรื่องเลยนะครับอะไรอีกมันจะมาโดดนี้อ่ะโอเคโดดไปนะครับมาเลื่อนลงมาเลยอบิสแอคเตอร์นี่เลื่อนลงมาเลยนะครับมาเดี๋ยวรอเขาสักครู่แล้วกันนะครับเอาแล้วคิดหนักนะฮะตัวอะไรดีว่าอะไรอย่างงี้นะครับผมบอกเลยว่าโหดจริงครับลุงทองถ้าเรามีไอ้ Exit 10ก็จะดีนะ10ดาวนะครับแต่ว่าผมไม่มีครับไม่ได้คราฟแล้วเพราะว่าของมันหมดแล้วนะครับขามาเพิ่มก็จะช่วยได้เยอะนะครับโอ้โหยาวเลยทีนี้ฝั่งนู้นบอกมาแล้วอบิสแอคเตอร์เมโลครับโอ้ไม่ใช่เหมียวเมโลเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนนะครับโอ้โหมันซิ่งคุณผู้ชมมันซิ่ง มาเพนดูลัมแล้วครับมันซิ่งว่ะ
เอาไงเอาไงอุ้ยหมอบเวทฟิลไว้ด้วยหมอบด้วยนะไม่ใช้ด้วยนะประเด็นอะนะครับโอ้โหมันซิ่งจัดเลยโคตรซิ่งอะเรามีกับดักที่ถูกส่งลงไปนะครับเอาแล้วจบเธอแล้วครับจบเธอแบบนี้เปิดก่อนเอาลุงทองขออีกลุงทองอีกตัวครับขอลุงทองอีกตัวโกลเด้นแลนด์มาก่อนนะโกลเด้นแลนด์เอฟเฟกต์ครับเวทมาเตรียมเทิร์นหน้าอ้างมาอีกตัวละกันตัวเดียวมันไม่พอใจขออีกสักตัวหนึ่งจะดีมาครับโอเคหมอบไปก่อนหมอบไปก่อนนะฮะbanish แล้วก็เซตสเปลแท็บนะครับเอาจริงไม่น่าหมอบนะถ้าจะเล่นต่อคอมโบลุงทองอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นต่อได้นะครับอ่ะมาให้หมดเลยละกันรวมพลไหนดูหน่อยใครซิ่งไอ้นี่ซิ่งหรอไอ้นี่ก็ซิ่งเดี๋ยวก่อนซิ่งกันเยอะ เพนดูลัมมันจะน่ารำคาญนึงนะครับมันจะมีความปั่นประสาทของมันอยู่นะโอเคจบเทิร์นก่อนแล้วกันเฮ้ยเพนดูลัมมันจะโดดง่ายเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเวทมนต์นะครับมันใช้เอฟเฟคตรงช่องที่ได้เนี่ยข้อได้เปรียบเพนดูลัมนิดนึงถ้าเจอสายอื่นนี่ก็ลุงทองจะขัดได้ง่ายหน่อยนะครับเฮ้ยอะไรอะโอเคตัว2แบนนิดหนึ่งไม่มีอะไรครับพูดตื่นเต้นไปกันแหละ มามันจะซิ่งอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนเดี๋ยวรอลงมาก็น่าจะบึ้มได้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะหาจังหวะบึ้มหน่อยนะครับหาจังหวะบึ้มนิดนึงต้องรอจังหวะมันซิ่งๆก่อนเจอคุมบอร์ดนี้แหละมันก็จะต้องคิดเยอะนิดนึงนะครับจิบน้ำรอชิวๆคุณผู้ชมเราสบายสบายเราเล่นแบบสบายสบายสายชิลจิบน้ำจิบกาแฟรอนะครับให้เขาคิดไปเฮ้ยมันมาโอ้โหมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเหรอให้มันสเปซมอนไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอไอ้แดงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่โนNo หยุดทำไรตำรวจจับเป่าปี๊ดปี๊ดตำรวจจับครับตำรวจจับครับหยุดเลยครับน้องทำไรครับน้องเอฟเวอร์ของโกลเด้นแลนด์ครับมาแล้วก็ยิงมันทิ้งมันซิ่งอ่ะมันซิ่งอ่ะฮะเด็กมันซิ่งอ่ะมันหาดีวะผมชอบเนี่ยมันหาจริงเออจะมาตรงมาตีอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ครับอย่าซิ่งครับเขตห่วงห้ามมาเป่าปี๊ดเลยวินาทีนี้ไม่ได้ครับมาตรงมาซิ่งอย่างนี้ไม่ดี ไปเอาไงต่อเพื่อนโอ้โหอีกฝั่งบอกงานเข้าแล้วงานหยาบงานช้าง โอ้โหฮาคุระเอาฮาคุระยังมีก๊อก2อยู่เหรอโอ้โหฮาคุระนี่เอาเรื่องเนี่ยฮาคุระยังได้อยู่ครับเห็นปะเนี่ยแหละเพนดูลัมมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนเวทกับดักไงมันก็เลยจะมีความพิเศษกว่าชาวบ้านเขานิดนึงมันจะไหลได้เยอะครับเนี่ยความน่ากลัวเพนดูลัมเลยถ้าเป็นมอนเตอร์ครับโดนสกิลเดนวกแตกไปแล้วครับปล่อยมันใช้ก่อนเวทฟิลครับปล่อยมันใช้ไปก่อนอ
รอก่อนมันมีคนซิ่งมีคนซิ่งเยอะเดี๋ยวนี้นะครับเด็กมันซ่าเยอะเด็กมันซ่าเยอะเอาไงวัยรุ่นเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าก็แบบนี้นะโอ้โหวัยรุ่นงานช้างเลยครับทีนี้ประมาทประมาทดีไหมนะเดี๋ยวก่อนไม่ประมาทแล้วกันรีมูฟก่อนครับไม่ประมาทแล้วกันเอาชัวเอาชัวเอาชัวหมอบไว้ก่อนอีกใบนึงเพื่อความชัวได้ข่าวว่าซิ่งงั้นก็แตกเลยละกันเรียบร้อยไปอีกหนึ่งรายไปอีกหนึ่งรายคนนี้ยืดได้ดีนะโอเคครับลุงทองของเรายังคงไปต่อนะครับก็อดคริปโตเหรอโอ้ชื่อเท่ดีนะครับน่าจะเล่นคริปโตด้วยหรือเปล่านะเห็นชื่อเป็นคริปโตมาลุยเลยเรายังคงฝันที่จะคุมบอร์ดต่อไปนะครับอุ้ยน้ำพุโซเลมอิลิเซอร์มือก็อดอยู่นะโซเลมมากันคำเตือนจากพระเจ้าแกห้ามอัญเชิญแล้วก็มีน้ำพุถ้าแกอัญเชิญเยอะแกก็จะแตกนะครับบอกเลยว่าแน่นๆเหมือนกันแล้วก็มีขัดอุลาล่าอีกรอบนึงแต่ปล่อยให้มันรำก็ได้แล้วจบด้วยน้ำพุก็เท่ดีเหมือนกันค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะปล่อยมันรำสักตาแล้วจบด้วยน้ำพุนี่ก็ผมว่ามันก็น่าจะร้อนอะถ้ามันไม่จบอุ้ยเจอแต่เพนดูลัมว่ะเจอแต่เพนดูลัมนั้นเลยไม่เชื่ออีกแล้วครับเพนดูลัมเราขับจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันจะเก่งเพนดูลัมมันจะแบบโบกได้อยู่แล้วนะคือมันโบกมาแต่บ้านเลยนะครับอะไรอะอะไรอะทิ้ง1เพนดูลัมคอเอาขึ้นมือ2ใบเจออุลาระก่อนแหละนะครับพยายามขัดก่อนจุ๊ๆห้ามเอาห้ามมาทรงมาเสิร์ตอะไรแถวนี้นะครับห้ามเลยห้ามเลยเป็นข้อห้ามเลยเป็นข้อห้ามเลยห้ามเสิร์ตอยู่นิ่งอยู่นิ่งไปก่อนไม่เอาไม่เอาเราไม่เล่นกันเราไม่เล่นกันเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นเสิร์ตกันแล้วเนี่ยมันตั้งบอร์ดแล้วครับตั้งบอร์ดแล้วฮะเนี่ยแหละความเกรียนของเพนดูลัมก็จะประมาณนี้นะครับเอฟเฟกของเจ้านั่นด้วยครับอะไรอ่ะ If this card แป๊บนึงนะ Place one swing game monster within your pendulum zone นะครับไม่เอาอ่ะไม่ให้ไม่ให้แรงนั้นอ่ะขี้งก Solemn warning ครับหยุดหยุดหยุดไปก่อนอยู่ในนั้นไปก่อนอยู่ในนั้นไปก่อน อยู่ในนั้นไปก่อนอยู่ในนั้นไปก่อนนะครับเอาไงต่อครับวัยรุ่นว่ามันเลยคิดหนักแล้วครับคิดหนักแล้วครับรอบนี้ไอ้พวกสกิลเดนอะไรพวกนี้มันไม่ขึ้นนะก็เลยจะไม่ได้ขัดอะไรเยอะนะครับ สภาพเป็นงี้ทุกคนเลยพอเจอลุงทองนะคือมันค่อนข้างกวนประสาทกับเด็กเรานะครับค่อนข้างจะจับๆอยู่พอสมควรแหละผมเจอมันก็รำคาญครับเด็กบ้าอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะจริงๆนะฮะเพนดูลัมว่ะอะไรอะแอดวันเมดิเชียนเพนดูลัมออสไอมอนสเตอร์ยูเกรฟยาร์ดแอดทูยูเฮนยังก่อนยังก่อนแล้วกันเรียบร้อยฮะไปก่อน1รายนะครับผมโอเคมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกันครับวิถีลุงทองพลังกวนประสาทเรายังอยู่นะก็เรียกว่าก็ใช้ได้อยู่โอ้โหเกมทายหัวก้อยครับบอกเลยว่าถ้าหน้าออกที่เรานี่ก็หยาบหยาบนิดนึงนะหยาบหยาบนิดนึงแหละนะครับมันก็ต้องมีคนหัวร้อนกันบ้างแหละผมว่านะมาเลยพามพามอุ้ยสกิลเดนลุงทองพอตออฟเดี๋ยวเราใช้พอตออฟก่อนละกันพอตออฟมาก่อนเลยโฟกัสฟิง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 นะครับเปิด6สกิลเดรนมีแล้วลุงทองอีกตัวมีแล้วไอ้วอริเออร์น่าสนใจเอาวอริเออร์ดีกว่าอันนี้นะครับจะทำให้ควบคุมได้แค่ไทป์เดียวนะครับ เสียงชั่วร้ายมากแต่ก็เนี่ยแหละคนเล่นลุงทองแล้วก็จะชอบอย่างนี้นะครับ
ชอบกวนประสาทชาวบ้านเขานะฮะซึ่งเป็นนิสัยที่ดีครับดี ดีก็แย่แล้วเอาล่ะมา คุณดาร์คเซนคุณจะลงมอนสเตอร์ก็จะโดนเจ้านี่ครัดและถ้าคุณกำลังคิดจะหืออื้อแล้วก็ผมบอกเลยว่าจบไม่สวยแน่นอนไซเบอร์โอ้โหหวานเจี๊ยบมาเลยกำลังรออยู่เลยจ้าสกิลเทรนกำลังรอต้อนรับไซเบอร์ดราก้อนทุกคนนะครับสกิลเทรนกำลังรอต้อนรับไซเบอร์ดราก้อนทุกคนทุกเหล่าทัพนะไอ้ยาให้มันลำไปก่อนให้มันลำไปก่อนมันจะปรับดาวครับมันจะปรับดาวครับคุณผู้ชมหยุดสิ่งที่เจ้ากำลังจะทำเดี๋ยวนี้ยอมจ่ายหลายพันหนึ่งครับแกคิดจะปรับดาวเพื่อเอ็กซีสินนะอดเรียบร้อยเอาล่ะลิงแทนนะครับน่าจะลิงแทนแหละดูทรงแล้วนะครับไปละหนึ่งแบทเทิลเลยเหรอเฮ้ยใจร้ายใจดำเกินหยุด Stop! You cannot battle me! เดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูน้องจะมาแบททงแบทเทิลอะไรหยุดก่อนเลยได้ข่าวไอ้นี่ซิ่งด้วยกลับบ้านไปนะครับโอ้ไซเบอร์มังกรผงาดหัวและย่อลงช้าๆเลยนะฮะเรียกว่ามังกรน่ารักทันทีนะครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราใช้ซะหน่อยมุดออกมาเอฟเฟคมุดครับยิงทิ้งเพราะว่าไม่ชอบหน้าเห็นหน้าแล้วมันขัดอุ๊ยอ้าวยิงไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่าสกิลเดนโดนเราด้วยครับโทษที อันนี้เอาไป1หานะแม่คนมันเล่นไม่เป็นครับขอโทษนะคุณผู้ชมเล่นตลกให้ดูไป1ช็อตคุณผู้ชมบอกทำอะไรของมันวะนะครับพอดีว่าสกิลเดนโดนตัวเองอะนะฮะอันนี้ก็ได้ฮาอยู่นะครับได้บันเทิงอยู่นิดนึงฮะก็จะโง่ๆหน่อยนะครับช็อตตะกี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแกทำให้ฉันดูแย่ทำให้ฉันดูแย่มากนะครับทำให้ฉันดูแย่มากรับไม่ได้ลงสามไปเลยรับไม่ได้จริงนะครับลงสามไปรับไม่ได้ลุงทองแหมเราจะรอดเด็กตัวเองสั่นแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวไว้เปิดทีหลังแล้วกันเอาอันนี้ลงไปก่อนอันนี้ลงมานี่มาลุงทอง แหมก็ไม่น่าแปลกใจโดนสกิลเดนตัวเองครับได้เป็น1ฮาไซเบอร์ได้ข่าวมันซิ่งมันซิ่งแค่น้องมันซิ่งใช่ไหมไซเบอร์เนี่ยมันซิ่งเหรออื้อหือมันซิ่งครับมันซิ่งใจเย็นก่อนเอฟเฟกต์กับดักในสุสานทำงานนะครับมันซิ่งมันออกไปแล้วป่ะเนี่ยทำไมมันขึ้นกับปิดวะออกไปแล้วแหละซิ่งไปหน่อยครับซิ่งไปหน่อยเรียบร้อยไซเบอร์บอกเซ็งครับเจออย่างนี้เซ็งครับไซเบอร์บอกกลับไปนอนบ้านดีกว่าสนุกกว่าเยอะเลยนะฮะเรียบร้อยฮะมาแล้วกลับมาแล้วเขากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับดีกลับมาก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนกลับมาเล่นด้วยกันก่อนอุ๊ยออกไปแล้วนะฮะอุ๊ยกลับมาแล้วเน็ตไม่ดีเอ้ยเขายังไม่ทำอะไรใจเย็น โอ้หุ้ย evolution bird อุ๊ยมันยิงเราเอ้าทำไมยิงใบนั้นน่ะพวกทำไมยิงใบนั้นน่ะไม่เป็นไรยิงไปยิงไม่ได้โอ้ my god เพราะว่า cannot be destroyed by card effect ทำไมไม่ยิงสกิลเดย์นะแต่ไม่เป็นไรครับ it's okay no นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่เขาเลือกครับเราไม่มีสิทธิ์ไปว่าครับเป็นการเล่นของเขาครับเรียบร้อยดาร์คเซนบอกใครจะอยู่ก็อยู่ไก่ปูล่ะไก่ปูล่ะครับโอ้โหหมอบไปก่อนเลย
ไม่เอาอ่ะ2ตัวมันไม่เท่อ่ะเอาไป3เลยละกันลุงทอง2ใจมาแล้วอันนี้ลุงทอง3ใจครับผมดูโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แล้วเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะโอเคมีน้องอุลาระบนมืออีกนะครับใช้งานสกิลแต่ไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วนะเพราะลุงทองมาหมดแล้วนะครับก็เล่นพวกนี้ไปแล้วกันหมอบนี่ไว้หมอบนี่ไว้เดี๋ยวเปิดนี่แล้วกันเปิดมาช่วยตีหน่อยอันนี้ก็ตีแรงครับตี 1,800 ไง Banish Banish สุสานออกไปเลยหุ้ยเอามีเอฟเฟคโดนแบนิชด้วยเหรอโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าไปช่วยมันเลยไอเราก็ไม่อ่านเทคเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่อ่านเทคเราก็ไม่อ่านเทคเหมือนกันเจ้าๆเลยตีไม่ตายนะใช่ไหมเพื่อนมันเสกให้แล้วนี่ไปช่วยมันเฉยครับอันนี้เราก็เวอร์เหมือนกันไม่ใช่มันไม่ใช่เขางงกันเดียวอันนี้เราก็งงครับอาจจะเรียบร้อยนะอันนี้ก็ได้เป็น1-5นะครับไม่ได้อ่านเอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์เมื่อโดนแมนิชกันได้ด้วยโอ้โหแจ๋วเลยนะฮะไปต่อกับลุงทองของเราครับมิชชั่นวันนี้เราก็ยังจับจับอยู่นะฮะวันนี้มันก็จะชิวๆนะเป็นสไตล์คุมบอร์ดนะครับแล้วก็เกมทายหัวก้อยถ้าเริ่มก่อนก็จะได้เปรียบนะสำหรับเด็กเราแนะนำเริ่มก่อนไปเลยนะครับมันได้เปรียบจริงๆนะสำหรับเด็กเรานี่ต้องแทบจะบังคับเริ่มก่อนเลยด้วยซ้ำนะฮะโอ้การ์ดดีเหมือนกันนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับมีโกลเซนแมทต่ออิลิเซอร์ใช้นี่ก่อนแล้วกันนะครับลุงทอง2ใจมาแล้วถ้าเขาไม่ขัดนะปาแม็กซีด้วยโอเคไม่เป็นไรเรียกตัวเดียวแหละเพื่อนปาไปเถอะตัวเดียวก็เอาใช่ไหมมันบอกนะครับตัวเดียวก็เอาตัวเดียวก็เอาตัวเดียวก็เอางั้นหรอโอเคมีปัญหาอยากได้ก็เอาไปเลยเอาไปเลยสิแค่นี้พอจบเธอนะครับมีแค่โกเซ่นแมทนะที่ใช้งานได้ครับเรนฟอร์ซเมนต์ออฟเดอะอาร์มี่เปิดโกเซ่นแมทก่อนเลยแล้วกันนะครับไม่รู้แหละเด็กอะไรอ่ะเปิดไปก่อนแล้วกันนะเปิดแล้วครับอย่างน้อยก็เล่นในไทป์เดียวนะครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันเด็กอะไรครับนักรบสกายสไตรเกอร์โอ้โหต้องอย่างงั้นพวกไลเงคิโอเคไม่เป็นไรมันเล่นก่อนปาบเรียบร้อยฮะสวัสดีจ้าเด็กๆพี่มาแล้วน้องๆพี่มาแล้วนอนนอนโอเคแต่ว่าสไตล์แท็กเกอร์มันไม่ค่อยจะโดนอะไรลุงทองเยอะนะครับเพราะว่ามันก็ธาตุเดียวหมายถึงว่ามันก็เล่นตัวเดียวบ่อยนะครับ โอเคต้องอย่างงั้นนะครับแต่ว่ามันจะหาทางปิดอะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเชิญแบบต่อเนื่องอะไรมากไม่ได้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมลุงทอง2ใจเรายังอยู่นะเจอคุณรุยนะครับรุยอีหรือเปล่าครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะมาชะตาอยู่ที่มือเจ้าเริ่มหลังอีกแล้วโอเคชะตาไม่ให้เราเริ่มก่อนเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าเกมทายหัวก้อยครับสำหรับลุงทองนิดนึงนะถ้าเริ่มก่อนจะดีมากเริ่มหลังก็พอใช้ได้ครับแต่เริ่มก่อนดีกว่านะครับใช้ได้มันจะเก่งกว่านี้ถ้ามีพวกเอ็กซ์ตร้าเด็กที่มันโหดกว่านี้นะครับที่บอกของผมเนี่ยก็ของหมดแล้ว ID นี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยน ID ใหม่นะฮะมาเป็นโฟตอนแซงจูรี่โอเคเอาเลยเพื่อนเอาเลยเต็มที่ส่วนใหญ่ก็เป็นธาตุแสงอยู่แล้วครับโฟตอนเพราะงั้นโกเซนแมทนี่ก็จะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ว่าสกิลเดนนี่เห็นผลอยู่กาลาซี่ไอโซแฟร์ครับมาอุ้ยแค่นี้เหรอไอ้ยา
ก็หยาบอยู่นะแค่นี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยในตานี้ครับไอ้พวกทางฝั่งของโกเซนแมทจะไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่าอีกฝั่งน่าจะธาตุแสงหมดทั้งเด็กอยู่แล้วครับสำหรับพวกโฟตอนมันจะเป็นแก๊งธาตุแสงของมันอยู่แล้วนะครับอุลาระขัดไปก่อนโอเค that's fine that's fine โอเคขัดก็ขัดไปเลยทั้งนั้นนะครับเอามาปล่อยเขาขัดไปนะครับจริงๆน่าเก็บโกเซ่แมปไว้บนมือนะเพราะว่าถ้าเรียกลุงทองเทิร์นหน้าอะไรเงี้ยนะครับให้มันเรียกมาทิ้งมาแล้วเรียกลงมาเรียกลงมาพวกเรียกลงมาสกิลเดนก่อนจะเรียกลงมาเลยอยากลงมาเลยครับอยากลงมาเลยพวกลงมาเอฟเฟกต์มันจะเรียบร้อยครับสเปซมอนต่อไม่ได้นะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆเมื่อกี้เราน้ำพุเลยก็ได้เหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ลงปกตินะครับผมกลัวเดี๋ยวมันจะลงปกติอีกมั้งไม่รู้ว่าลงได้แบบแม่งก็เขาหน้าตีเลยนะครับน่าจะมีอีกอย่างนึงไม่ลงปกติหน้าตีเลยโฟตอนแซงจูรี่ครับโอเคไม่เป็นไรลงมาเลยลงมาวัดพระป่าน้ำพุเตรียมพร้อมแล้วครับพระป่าน้ำพุเสิร์ฟฟรีนะครับไม่คิดตังค์ครับเสิร์ฟฟรีครับโอเคมีเอฟเฟกต์อะไรอีกไหมนะเรียบร้อยฮะวัดพระป่าน้ำพุครับส่งฟรีทั่วไทยมาต่อครับขบวนการวัดพระป่าน้ำพุเรากับลุงทองนะครับผมชอบมากเลยนะมันบันเทิงจริงๆครับเล่นนะมันรู้สึกว่าเราแบบคุมได้ทุกอย่างเลยโอ้ชะตาเจ้าเลือกให้เราเริ่มก่อนอย่างนั้นเหรอแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบอกเลยว่าลุงทองเริ่มก่อนเนี่ยก็อดสุดแล้วนะครับจ้าบจ้าบเลยมีการ์ดขัดอะไรบ้างเนี่ยมีสกิลเดนกับโกเซนแมทอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรขัดได้แค่นี้ขัดแค่นี้ก่อนครับชิวๆไม่ได้รีบร้อนอะไรนักนะครับตึง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 เดี๋ยวรอเขาเล่นก่อนแล้วกันนะครับมาเป็นทางฝั่งโยเซนจู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 เราไม่เล่นเอฟเฟกต์กันที่นี่นะครับที่นี่เขาห้ามใช้เอฟเฟกต์ครับที่นี่เขาห้ามใช้เอฟเฟกต์ครับที่นี่ห้ามใช้เอฟเฟกต์ครับโอ้มาเป็นทีมซามูไรซะด้วยไซโคนโอเค that's fine เอาเลยเพื่อนเอาเลยนะครับโยเซนจูกับไซโคนก็โอเคไม่แย่ปัดสกิลเดนแตกไปแล้วอุ้ยเก่งนะเนี่ยใช้ได้ธาตุลมอีกแล้วนะครับให้มันเล่นก่อนแล้วกันเปิดนี้ก่อนเปิดโกเซนแมทก่อนนะครับเปิดโกเซนแมทก่อนนะครับเขาตีเลยเปิดมานะครับคอนควิสเตเตอร์ครับยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วนะงั้นลงมากันไว้ก่อนครับอย่างไรมันก็วืดเธอนี้แล้วก็ไม่โดนดาเมจไงนะครับอ่าฮะจูไว้ตัวนั้นมันตีเยี่ยมเลยนะครับโอเคคุยกันรู้เรื่องแบบนี้คุยกันรู้เรื่องแหมโดนสกิลเดนไปทีนี้ก็ถือว่ายาวเหมือนกันนะหมอบ1ครับโยเซนจูครับกลับมือครับอ่ะตาเราบ้างนะครับเป็นไปได้ไงวะโอเคในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำครับเอฟเฟกต์ครับทำงานแบนิชออกครับเซตมามันจั่วได้ยังไงวะโอเคอีกฝั่งคงคิดในใจอะไรวะนี่ครับโอ้ยอีกฝั่งบอกซวยเลยเซ็งเลยครับเจออย่างนี้เซ็งเลยนะอ
จูจูใบที่2สวัสดีจ้ามีอีกไหมไซโคนอ่ะมีอีกรอบไหมมีอีกรอบไหมมีล็อต2ไหมล็อต2อยากดูล็อต2อ่ะโอเค มันสนุกจริงๆนะคุณผู้ชมฮะเอาไงครับตีเลยด้วยโอเคไม่ได้มันจะตีง่ายๆกันได้ไงเล่าโถ่เอ้ยอูลาลาขัดโอเคเก่งครับเก่งๆครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมต้องงั้นเพื่อนขัดไปขัดได้ขัดไปหมอบ2เฮ้ยโยเซนจูอ่ะมากับโอ้ยเอฟเฟคกลับขึ้นมือไม่ได้ด้วยเอาแล้วดิมันจะปั๊มต่อก็ยากแล้วนะจะปั๊มต่อก็ยากหน่อยเอาลุงมาเล่นเลยดีไหมเนี่ยเพราะว่าไอ้โกเซนแมทนี่ผมว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะเอาจริงครับส่งไปก่อนเล่นกับเด็กซะหน่อยแล้วกันนะครับเชนครับแบนิดครับมาเซตไว้นะแล้วก็เอฟเฟคครับโอเคโกเซนแมทนี่เหมือนไม่ใช้จริงๆอ่ะนะครับเหมือนเห็นธาตุเดียวด้วยเนี่ยส่งเลยแล้วกันนะครับแต่ไม่รู้จะมีธาตุหรือนะไม่เป็นไรต้องได้เล่นก่อนแล้วตอนนี้นะครับลุงทองมาแล้วปั๊มปั๊มแพ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 มลุงทองจะไม่สามารถโดนทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟคได้นะจ๊ะได้ข่าวว่าตีเก่งนักไม่ใช่เหรอหุ้ยชัฟเฟิลกลับโอ้โหไอ้นี่มันร้ายครับมันร้ายเหลือเกินมันเหลือหลายสเต็ปมันเหลือหลายว่ะไอเด็กคนนี้มันเอาโอเคดีอย่างเงี้ยชอบขอมันๆอย่างเงี้ยแหละสนุกครับมาเลย มันไม่ถูกทำลายแต่มันสามารถเอากลับคอเด็กได้ครับกลับคอเด็กได้ครับว่าไงจ๊ะน้องว่าไงจ๊ะน้องมาเอฟเฟคมันใช้งานได้หรอมันใช้งานได้หรอมันมีสกิลเดรนครับผมใช้งานไม่ได้นะตีมาใครจะยอมไม่ตีง่ายแบบนั้นอีลิสเตอร์ลุงทองสองใจมาแล้วลุงทองสองใจมาแล้วครับ เก็บไว้อยู่นิ่งไว้อยู่นิ่งไว้ไรเงคีโอ้โหมันจะเอาให้ได้เลยโอเคโอเค that's fine โอเคเอาให้ได้เลยใช่ไหมกลับไม่ได้อยู่งั้นแหละโอ้โหนี่มันร้ายจริงว่ะคนนี้ครับอีมันน่าร้ายจริงไอ้นี่อยากได้อยากโดนนักเดี๋ยวจัดให้รีมูฟออกก่อนใจเย็นนะวัยรุ่นนะใจเย็นนะได้ข่าวว่ามันซิ่งเยอะแล้วไอ้คนนี้มันซิ่งเยอะครับลุงทองมาอีกรอบนึงมาส่งลงไปครับสกิลเดนเรามีแล้วไงสเปเชียลซัมมอนมันมีปะเนี่ยไอ้เอากลับเข้าเด็กเนี่ยน่ากลัวนะ มีปะเนี่ยไม่มีหรือเปล่านะครับกลับเข้าเด็กนี่น่ากลัวแล้วยิงโอ้ยมันยิงแค่การ์ดที่มันหงายหน้าใช่ไหมโอเคไลท์ลุงอย่าโดนกลับเข้าเด็กอีกนะมีเหรอไอ้นี่มันโคตรร้ายคุณผู้ชมครับนี่ต้องอย่างนี้แหละถึงจะสนุกมาอยากวัดก็ได้เลยอ่ะอยากวัดก็ได้เลยอ่ะจบเธอแล้วด้วยครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วแม่นี่มันซิ่งจริงๆครับไอ้คนนี้นะมันซิ่งนักเหรอซิ่งนักต้องอัญเชิญมามันซิ่งดีนักมันซิ่งดีนักแป๊บนึงนะปั๊บ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 โอเครอบนี้ยังทำอะไรไม่ได้ครับจบเทิร์นไปก่อน
จบเทอร์นไปก่อนจบเทอร์นไปก่อนแต่คนนี้มันสติ้งเราหลายรอบแล้วนะฮะพอร์ตออฟโอเคดูออริตี้ครับมีไดโนเสาร์ด้วยอ่ะโซเลมสไตร์โอเคหมอบมาก่อนโอเคมาใช้แดงเป็นนักสู้หน่อยแล้วกันจะได้มีตัวตีเพิ่มขึ้นครับแบนนิชสุสานแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะโดนไม่รู้จะแบนนิชอะไรเลยเนี่ยตัวไหนก็ไม่รู้ทำอะไรได้นะครับไม่รู้ว่าแบนนิชไปแล้วจะมีผลอะไรมากมายนักนะครับเอฟเฟคทำงานรีมูฟครับแล้วก็การมาคว่ำเหมือนเดิมนะคอนควิสเตเตอร์ครับปั๊บตีหน่อยละกันอื้อหือนี่ใจเย็นน้องสกิลเดนยังอยู่ใจเย็นก่อนค่อยต่อไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเธอหน้าน่าจะได้ใช้แล้วอันเนี้ยนะครับจบเธอแล้วเรียบร้อยแน่อย่างนี้เรียบร้อยแน่นอนได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับคุณไรอีหลังจากที่เรายื้อกันมานานได้เวลาเรากลับบ้านเก่ากันแล้วครับมาสักทีนะทิ้งโกเซนแมทครับเราต้องส่งอันนี้ต้องยอมส่งการลงสุสานด้วยนะเพราะว่ามันจะอีกฝั่งมันไม่มีการลงสุสานเนาะนะครับมันก็เลยต้องยอมส่งนี่คือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันแต่ว่าเราจะอัญเชิญมาตีไงก็ต้องยอมไปครับเพราะเราจะเอามาตีอยู่แล้วรอบนี้นะครับลุงทองมาได้เวลาปิดเกมกันแล้วเกมนี้ยื้อมาก10นาทีโดนกลับเข้าเด็กไปไม่รู้กี่รอบปู่ไปก่อนเลยละกันรับไปซะเก่งมากเลยครับคุณไรโอเคไว้เจอกันใหม่เป็นแมตช์ที่ดีครับแม่ก็เรียกว่าเจอซามูไรพิฆาตโลกไปนะครับล่อเอาซะนานเลยนะซามูไรเรานี่ยื้อเก่งจริงๆครับกลับเข้าเด็กอยู่นั่นแหละนะฮะมาเรียกว่าใช้ได้เลยนะตะกี้นะมาต่อนะครับโอเคมีวัดพระป่าน้ำพุแล้วก็มีห้ามนักลบ1นะครับมาเลยครับคุณเวสครับจบเทิร์นเลยเหรอแบบนี้เหมือนเราเล่นก่อนเลยเนี่ยเอาได้เลยอยากให้เล่นก่อนก็ได้อยากให้เล่นก่อนก็จัดให้อีลิกเซอร์อยากให้เล่นก่อนก็จัดให้ปามาเลยครับอุระละไม่งั้นเนี่ยลุงมาแน่โอเคเยี่ยมต้องแบบนั้นแหละพวกพระป่าน้ำพุ1พระป่าน้ำพุ2โอเคจบเทิร์นไปก่อนละกันนะครับมาเอฟเฟคอะไรอ่ะกิฟออโรชิโอเคเดี๋ยวเจอเพนทรอนเดี๋ยวเจอแน่นอนพระป่าน้ำพุเตรียมทำงานแล้วครับพระป่าน้ำพุเตรียมทำงานแล้วครับเดี๋ยวรอเลยนะฮะโอเคแล้วฉันเลือกอะไรจะเลือกแมลงหรือจะเลือกจักรกลจะเลือกแมลงหรือจะเลือกจักรกลโอเคเอาเลยแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเอาตัวไหนดีเพื่อนน่ารักทุกตัวเลยนะน่ารักทุกตัวเลยนะประเด็นน่ะเลือกจักรกลแน่แง่แหละใครเลือกแมลงก็แปลกเอาอีกโอเคลงมาอีกลงมาเยอะเตรียมให้บริการแล้วครับวัดพระป่าน้ำพุ ผมชอบมากเลยมันฮามากเลยคุณผู้ชมเอามาโคตรเกลียนเลยเด็กเนี้ยเกลียนจัดเลยนะครับเอาไงดีวัยรุ่นตีเลยไหมโอ้ยกับดักเป็นล้านเลยนะ
คิดที่ดีคิดดีวัยรุ่นดีเลยตอนนี้ก็จ้าเหมือนกันนะผมว่านะครับคุณเวทบอกคิดหนักเลยทีนี้ตีดีไหมวะจะตายไหมวะเฮ้ยมาอีกโอ้โหตัวเดียวไม่พอวันทองสองใจหรอวันทองสองใจหรอโอเคปลาอุตระดียังไงก็ต้องมาคับทิ้งอยู่แล้วก็ปลาไปเลยแล้วกันนะครับปลาไปเลยแล้วกันงั้นก็มาคับทิ้งอยู่แล้วครับดันเจอร์บิ๊กฟูดอ่ะโอ้ยมันมีอีกนี่ว่ะเออเอาจริงมันไม่น่าใช้นะแต่ว่ายังไงก็เราก็โดนทิ้งการ์ดอยู่แล้วนะครับก็ให้มันใช้เพื่อเพราะมันล่องมันเลือกทิ้ง1ใบนะครับหุ้ยมันทำลายการ์ดไปนี้เรามันยังไม่รู้เรามีวัดพระป่าน้ำพุอยู่ทำลายถูกไปแล้วเพื่อนถูกต้องเล่นถูกแล้วเล่นถูกแล้วลิงค์นะครับดรากูริบอนครับเอ้ยพอแค่นี้ดีกว่าฉันว่าเราหยุดแค่นี้ก่อนดีกว่านะพวกฉันว่าเราหยุดการกระทำแบบนี้ก่อนดีกว่านะมันไม่น่ารักเลยไปก่อนเลยละกันโอเคก็แค่นั้นนะฮะโอ้โหน้ำพุเน้นๆไม่มีอย่างอื่นผสมแก๊งน้ำพุออสตาร์รวมพลังแล้วคุณผู้ชมรอบนี้มีแต่น้ำพุเลยน้ำพุทั้งนั้นเลยครับไม่ต้องเล่นอ่ะเจอน้ำพุอย่างเดียวนะฮะหมอบไปก่อนจบเทิร์นครับเอฟเฟกต์กับดักมายุสานครับมาแล้วเอาอีลิกเซอร์แท็บมาก่อนจะเรียกลุงทองให้สักทีนะ อีกฝั่งบอกอะไรวะไม่ต้องห่วงรอบนี้เรามีบริการน้ำพุวัดน้ำป่าอีก2ใบนะครับใครอยากใช้บริการมาใช้บริการได้เลยนะฮะโอ้โหอีกฝั่งบอกเซ็งเลยงงครับเอาละฮะคิดหนักแล้วครับคุณเวสเอาไงดีวะเล่นลุงทองมันจะอีกฟิลกับที่เคยเล่นผ่านมาเลยนะผมก็ไม่ค่อยถนัดเด็กแนวนี้นะแต่ว่าก็สนุกดีนะครับเท่าที่เล่นมามันก็ฮาดีเหมือนกันนะให้ผมดูเฮ้ยนายเด็กจะหมดแล้วนะพวกอย่าพึ่งทุกคนอย่าพึ่งให้มันเล่นก่อน ให้มันเล่นก่อน โอเคเล่นเลยเพื่อนเล่นเลยครับเล่นเลยครับมันเอาอีกโอ้โหการเหลือใบเดียวมันหม่งวะเนี่ยเพื่อนจะไปทำงั้นน่ะเฮ้ยลงรอมันลงเยอะเราต้องจะเกียร์เราต้องเกียร์ให้สุดครับเกียร์ให้สุดครับถ้าเราจะเกียร์แล้วเรามาสายนี้ต้องเอาให้สุดนะต้องเอาให้สุดโอเคผมชอบมากเลยเด็กนี้นะปั่นครับคือมันปั่นแบบกวนประสาทจนแบบโอ้เหลือเชื่อว่ามาใครอยากโดนวัดพระป่าน้ำพุอีกไหมครับคุณเวสเอาไงดีครับวัยรุ่นเลือดร้อนไปเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอโอเคมาลงมาทิ้งหนึ่งว่ามาโอกาสในเด็กเราเหลือใบเดียวแล้วน่าสงสารมากเลยคุณผู้ชมดันเจอร์บิ๊กฟุตนั่นคือเอสการ์ดของนายสินนะยินดีต้อนรับวัดพระป่าน้ำพุเลไลพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยโอ้ดูขำทุกคนมันแย่มากครับเด็กนี้มันกวนประสาทมากครับนะแต่สนุกดีครับไปต่อนะวันนี้เรามาเกรียนเลยครับเราไม่มาคือเรามาเกรียนแบบเกรียนจะจัดเหมือนเก็บกดที่เราโดนมาในแรงโอ้โหแล้วเหรียญให้เราเริ่มก่อนแบบนี้ก็สบายนะฮะอีกฝั่งบอกโอ้ยไม่รู้เล่นไงเลยนะครับงงครับเป็นผมเจอมก็เครียดอ่ะโอ้มีปราสาทบ้านทรายแก้วมีพอร์ตออฟไอพอร์ตออฟเนี่ยทุกคนจะตัวแก้เกมเลยครับพอร์ตออฟก่อนเลยละกันแบนิท6การ์ดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ชนะไม่ได้ใช้พวกนี้เลยนะนี่ครับเสียงมันเฟี้ยวดี
มีการ์ดไหนน่าสนใจเข้าตาเอ้ยมีเข้าตากรรมการแล้ว1กรรมการเห็นพ้องต้องการว่าให้เอาการ์ดใบนี้ขึ้นมามันเข้าตากรรมการดีนะครับเข้าตากรรมการโอเคไปใช้งานหน่อยแล้วกันขัดไม่จ้าขัดไม่จ้าขัดไม่จ้าแต่งั้นก็เรียกได้อยู่ดีนะครับเพราะเรามีเจ้านี่อยู่ด้วยนะขอลุงทองขึ้นมือหน่อยแล้วกันนะครับมันขัดตรงนี้โอเคเก่งครับเก่งๆเยี่ยมเลยไม่เป็นไรครับเราเรียกด้วยกับดักอิลิเซอร์ได้ครับจบไปก่อนจบไปก่อนรอบนี้พระป่าน้ำพุไม่มาครับวัดน้ำพุไม่มาแล้วนะฮะเรามีต้องใช้พลังลุงทองครับพลังลุงทองกับเจ้านี่คอมโบคู่กันครับเมื่อลงมามันยิงอะไรเงี้ยเด็กอะไรอะเด็กอะไรอะฮีโร่เหรอเด็กอะไรพวกโฟตอนแวนิเชอร์โอเคโฟตอนโฟตอนเยี่ยม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 เทรดอินครับทิ้ง1เวล8จั่ว2โอเคได้เลยจัดไปจัดไปได้ข่าวมันซ่านี่ Galaxy Brave ครับมีมังกรกับไอ้นี่ใช่ไหม Warrior ใช่ไหมล่าเราว่าอีหวานเจี๊ยบ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 เวล4ซะด้วยความหวังมาแล้วใช่ไหมเพื่อน Warrior Effect มาลงมาเลยแก๊สอุ้ยเอาพลังมาด้วยเหรอจ้ามาแล้วครับมาแล้วครับวอลลิเออร์กับวอลลิเออร์อยู่วอลลิเออร์กับวอลลิเออร์อยู่แบบนี้งานเข้าเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรใจเย็นก่อนให้มันเล่นไปก่อนครับเราค่อยรอยิงตัวเป้งมันได้วอร์ริเออร์กับมังกรได้เวลาเลือกอะไรพวกมาเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะลิงก์มาแล้วครับยูเนียนคาเรียเปิดก่อนดีกว่าเปิดก่อนดีกว่าโอเคเปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนวอริเออร์ไม่ได้แล้วนะวอริเออร์ไม่ได้แล้วนะวอริเออร์ไม่ได้แล้วนะครับวอริเออร์ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะตัวนี้ไม่ทำอะไรได้นะโอเคเฟกของแมชชีนครับลดออกทำไรได้อะไม่ได้อ่านเลยเด็กพี่แอดวานโฟตอนอลิซี่มอนสเตอร์โอเคหยิบมาเอาครับก็เลือกแมชชีนไปแล้วอะเนาะเล่นต่อครับตัวนี้แมชชีนครับตัวนี้แมชชีนครับได้ได้ถูกได้ลงมาลงมาความหวังมาแล้วดิแกลซี่โซเจอร์ได้ความหวังมาแล้วใช่ไหมความหวังมาแล้วใช่ไหมพวกงั้นก็ต้องตัดความหวังหน่อยละกันไม่ข่าวมันซิ่งได้ข่าวมันซิ่งลงมาลงมาลงมาครับ Galaxy Knight ครับเดี๋ยวรอมันก่อนนะ Galaxy Knight จะไม่ผิดเป็น Warrior นะครับปัญหาคือการ์ดแบบนี้แหละคุณผู้ชมผมพูดเลย Galaxy Expedition เอาจากเด็กเลยหรอมาจากเด็กก็มาอ
่ะให้มาเล่นก่อนละกันนะครับเอ็กซ์ฟีดมาไซเบอร์ดราก้อนโนวาหรอโอ้โหเป็นแมชชีนนี่เนาะพอแล้วแหละให้เล่นเยอะแล้วที่จริงน่าจะขัดตั้งแต่ตะกี้นะครับมันจะเล่นง่ายกว่าใช่ขัดตอนนี้ก็จะบันเทิงนิดนึงแม็กซี่โอเคปาไปใครใครกำลังจะเล่นใครกำลังจะเล่นไปเลยใครกำลังจะเล่นครับไปเลยไปเลยแม็กชีนเท่านั้นที่เล่นได้แม็กชีนเท่านั้นที่เล่นได้ครับเอาแล้วโฟตอนเอาไงครับวอลเลย์เล่นไม่ได้ครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับวอลเลย์มาเล่นไม่ได้ครับมาเล่นแค่แม็กชีนครับขอลุงขึ้นมือหน่อยขอลุงขึ้นมือใบหนึ่งก่อนเอฟเฟกต์ของนี่ด้วยครับซันกวินครับเซตกับดักเอานี้แล้วกันไว้ขัดเทิร์นหน้าได้ข่าวว่าซิ่งได้ข่าวว่าคนนี้ซิ่งมากๆซิ่งมากๆซิ่งมากๆก็ลงไปเลยซิ่งมากๆก็ลงไปเลยโอเคปิ้งปองปิ้งปองเอาจริงนี่ไม่ต้องมาไม่ต้องขยับมาตีนะครับอันนี้ไม่ต้องขยับมาตีนะแต่ว่าก็เอานิดนึงก็ได้อ่ะไม่เป็นไรนิดนึงก็ยังดีลุงทองมาขอได้ตอดหน่อยขอได้ตอดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะเรามีระเบิดอีกรอบนึงปิดเคิร์สมาส่งลงสุสานไปนะครับเรียบร้อยครับโฟตอนเจอพลังลุงทองไปอีก1รายครับมาอีกสักรอบแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเจอคุณอูรินะฮะเราได้เป็นคนกำหนดชะตาครับอันนี้ก็คงจะเป็นตาสุดท้ายแล้วแต่ว่าวันนี้สนุกมากแล้วครับในการขัดคนครับเรียกว่าขัดแข้งขัดขาไปหลายท่านอยู่เหมือนกันนะมาเลยขอแบบปัดๆนะครับโอเคมีวอลลอร์ดมีเรียกลุงทองได้1ครับกับดักตัวนี้นะแล้วก็มีกับดักเรียกลงมาบึ้มเยี่ยมเลยเดี๋ยวรอมาเล่นก่อนนะครับคุณอูริจัดมาครับเมนเฟส1เอาไงดีฮะเดี๋ยวดูซิว่าจะเล่นเด็กอะไรนี่ครับน่าจะกำลังคิดคอมโบอยู่นะจบเธอเลยเหรอโอ้แปลกแปลกมากทำไมจบเธอเลยล่ะไม่เป็นไรจบก็จบครับจบก็จบครับเดี๋ยวผมรีบจบให้ด้วยแล้วกันเอางั้นเลยนะรีบจบงั้นเลยนะไปเดียวมันไม่สะใจครับขอ2ใบใบเดียวไม่สะใจขอ2ใบเลยแล้วกันนะครับไม่ขึ้นขัดด้วยว่ะโอ้ไนส์ตีเลยแล้วกันไม่เล่นหรอไม่เป็นไรเทิร์นหน้าแล้วกันครับมารอบแรกแค่นี้ไปก่อนเอาแค่นี้ไปก่อนสุสานเขาจะไม่มีอะไรเลยอะเรามีวอลลอร์ด2ใบนะเผื่อโดนทำลายใบหนึ่งเผื่อโดนไซโคนอะไรเงี้ยนะฮะก็จะได้เล่นได้นะครับว่ามาวัยรุ่นโอ้โหเรียกว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอ Advance The Wing Dragon Ra ไม่ให้พอดีขี้งกไม่ให้ครับจะมาเรียก3เทพอสูรอะไรก็ไปตามไม่ให้ครับ
เรียบร้อยครับขัดก่อนเลยจะมาเรียก3เทพมายงมายาอะไรอย่างงี้ไม่ได้ครับไม่ได้เฮ้ยมีเอฟเฟกต์ในสุสานแบนิชโอเคนะครับทำอะไรได้อะแป๊บมึงนะแบนิชดิสการ์ด if you try build some more Minagon Ra โอเคไม่รู้เหมือนกันครับมันต้อง try build ก่อนนะแต่ว่าผมยังไม่เห็นเลยนะ The Minagon Ra เนี่ยครับเอาไงพวกเอาไงดีพักพวกมอนสเตอร์รีบอนยังจะเอาการ์ดเราไปอีกเหรอไม่ให้ได้ป่ะขี้งกมากเลยอะโกลเด้นแลนด์ครับโคตรขี้งกเลยดิคุณผู้ชมเฮ้ยแต่มันก็ต้องให้เพราะว่ามันไม่นับเชนต่ออ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าให้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดิอยากรู้เหมือนกันครับแบนิชชิ้นอย่างนี้ได้ปะแบบนี้เสกวืดเนาะโอเคได้ใช้อย่างนี้ได้เหมือนกันนะ นะครับแก้สถานการณ์ได้ดีมิเลเนียมรีเวลเลชั่นอะไรอ่ะยูแคนเซนต์วันบีทมอนเตอร์โอเคเวทต่อเนื่องใช่ไหมได้เลยพักพวกเวทต่อเนื่องหรอเวต่อเนื่องก็บึ้มทิ้งไปเลยดิครับเวต่อเนื่องเวต่อเนื่องอีกฝั่งบอกอะไรวะอดเล่นโอเคอันนี้อะไรอีกเนี่ยอันนี้น่าจะขัดไม่ได้แหละแต่ว่าเปิดนี้ไปก่อนจะมาก็มาได้ครับแต่ว่าได้อย่างเดียวนะจะแฟรี่ก็แฟรี่นะจะแฟรี่ก็แฟรี่นะจ๊ะจะแฟรี่ก็แฟรี่จ้าเอาไงครับจะแฟรี่ก็แฟรี่ครับแต่ได้อย่างเดียวอะเลือกเอาแล้วกันให้เลือกได้แฟรี่อย่างเดียวครับกระบวนการเหล่าแฟรี่อาบะเรนเจอร์ว่ามาเลยครับอย่างซิ่งบอกเลยว่าอย่างซิ่งแล้วแบทเทิลด้วยเหรอโอ้โหใจกล้าน่าดูต้องกดแล้วแหละจบเทิร์นนะครับเพราะแบทเทิร์นไม่น่าได้นะเนี่ยครับถ้าตอนนี้เรามี XC 5ดาวเนี่ยก็จะเก่งนะก็จะแบบใช้ได้เลยนะครับโอ้ยมีน้ำพุวัดพระป่าน้ำพุมาแล้วแต่ก่อนวัดพระป่าน้ำพุเอาสายฟ้าไปก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะวัดพระป่าน้ำพุขอสายฟ้าก่อนโอเควาโบกุนะครับก็คือเทอร์นี้เอาง่ายๆตีไปก็ไม่เข้าไลฟ์ครับเทอร์นี้แต่ว่าไม่มีผลอะไรนั้นตายหมดครับเดี๋ยวเราหมอบวัฒนป่าน้ำพุไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยครับเดี๋ยวลองตีดูนะมันจะไม่เข้าไลฟ์ครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ของวาโบกุตะกี้นะก็ยื้อได้อีกเทอร์นึงแหละพูดง่ายๆนะครับเรียกว่าเอาให้เล่นกันไม่ได้ไปเลยนะฮะแล้วมาเป็นโซลคอสซิ่งครับโอเคเป็นดีวายบีสเหรอเราไทยบิวมอนสเตอร์เอฟเฟคในคอนโทรลโอ้โหไอ้ยามาแล้วมาแล้ววิงดราก้อนลาวิงดราก้อนลาเอาสิไอ้นี่มันซิ่งครับไอ้นี่มันซิ่งครับมันซิ่งโอเคอยากซิ่งก็ได้เลยจัดให้อยากซิ่งก็ได้เลยจัดให้นะครับมาการ์ดเซตก่อนการ์ดเซตมาอันนี้โคตรซิ่งอันนี้โคตรซิ่งไอ้คนนี้มันซิ่งจริงครับมันซิ่งจริงเดี๋ยวก่อนนะซิ่งนักใช่ไหมพวก
ซิงนักใช่ไหมได้เลยซิงนักจัดให้ซิงนักจัดให้วัดพระบาทน้ำพุยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเทพเหรอตายซะจะถวยเทพก็ตบมาครับเราต่างหากเทพลุงทองอ่ะลุงทองไม่ตายเพราะว่าลงมาจากมือครับจะมาเทพลงเทพลาอะไรแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กลุงทองนะเรียกว่าตบเทพหัวคว่ำเหมือนกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะสำหรับเด็กนี้ก็จะเล่นคนละสไตล์ครับเป็นเด็กคุมบอร์ดนะเน้นเริ่มก่อนก็จะเก่งมากๆเลยครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่คลิปเดียวหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแข่งด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคำพูดคำจาใดผิดพลาดกันใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นอารมณ์ในเกมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะก็ไว้เจอกันในคลิปเดียวหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ